สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับวันนี้นะครับมาพบกันในตอนที่24แล้วนะครับผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมาพบกันเร็วนะครับเพราะปกติเนี่ยผมจะอัปโหลดให้คุณผู้ชมเนี่ยให้ได้ชมเนี่ยก็คือในวันเสาร์นะเพราะเนื่องจากวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีที่23นะที่ถึงนี่เนี่ยผมไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคือไปเที่ยวตั้งแต่วันพุธที่23นะครับจนถึงวันเสาร์ที่25นะครับวันที่25ไป3วันนะครับก็เลยก็คือจะกลับเนี่ยก็คือกลับช่วงประมาณวันเสาร์ที่25นะครับก็กลับมาถึงบ้านเนี่ยก็คือประมาณตอนค่ำๆนะครับก็เลยได้มาอัปโหลดก็คือถ่ายไว้ล่วงหน้าแล้วก็อัปโหลดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับข่าว IT ก็ยังมาฝากให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพูด2ข่าวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google นะครับหรือข่าวที่2อาจจะเป็นเรื่องของ 3G นะครับซึ่ง 3G เนี่ยถือว่าก็คือ 3G บนขึ้น 2001 เนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะเล่นได้เฉพาะบางจังหวัดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นหลักๆคือที่กรุงเทพนะครับเอาแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอพูดหัวข้อข่าวกันสักนิดนึงนะครับสำหรับข่าวที่เราจะมาพูดกันนะครับข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ Google นะครับอัปเดตบริการยึดสังเวียนโมบายนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับข่าวที่2นะครับกับเรื่องของเผยเรื่องร้องเรียนมือถือ 3G นะครับพุ่ง156เคสนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้นรายการเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของงาน Thailand Mobile Expo 2013 High End นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีที่23ที่จะถึงนี้นะครับเอาละนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของงาน Thailand Mobile Expo นะครับก่อนอื่นเรามาพูดช่องทางการติดต่อรายการกันสักนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่มี Facebook เนี่ยเข้าไปกดไลค์ใน Facebook ได้นะครับที่ www.facebook.com/ekarat2556 นะครับเอกรัตก็สะกดว่า AEKARAT นะครับพิมพ์ตรงช่องลิงก์ได้เลยนะครับหรือพิมพ์ตรงช่องค้นหาได้นะพิมพ์คำว่าเอกรัต IT นะครับก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะเพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนกดไลค์ทะลุ15คนแล้วนะครับก็อีกไม่กี่ไลค์ก็จะ20ไลค์แล้วนะครับก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กันหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับหรือเข้าไปคุยกับผมได้ใน Twitter นะครับที่ @folk_2555 นะครับ folk ก็สะกดว่า FOLK นะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยก็คือไม่รู้ว่า folk หรือเอกลักษณ์เนี่ยมันสะกดยังไงนะครับก็บอกไปเลยนะครับหรือใครที่มี Instagram ก็เข้าไปติดตามผมได้นะครับ Instagram ชื่อเดียวกับ Twitter เลยนะคือ folk_2555 นะครับเอาแล้วนะครับเรามาพูดเรื่องของงาน Thailand Mobile Expo 2013 High End ที่จะถึงนี้นะครับก็สำหรับงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือจะมีมือถือค่ายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Samsung HTC LG นะครับiMobile นะครับโอ้โหหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะรุ่นหลักเลยก็คือ Samsung นะครับโดยเฉพาะรุ่นเนี่ยที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของรุ่น Samsung Galaxy S4 นั่นเองนะครับ Samsung Galaxy S4 เนี่ยถือว่าเพิ่งเข้าไทยไปได้ก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าผมจำได้นะครับก็ขายดีมากนะเพราะว่า Samsung Galaxy S4 เนี่ยราคาเท่า S3 เดิมนะซึ่งS3 เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยราคาคือ 21,900 อันนี้เป็นราคาเดิมหลังจากนั้นก็ทาง S3 เนี่ยลดราคานะครับก็คือ S3 ลดราคาจาก 21,900 เหลือ 18,000 บาทที่ลดเนี่ยก็เพราะว่า Samsung S4 เนี่ยใกล้จะมานะครับแล้วพอ Samsung S4 เผยราคาออกมาเนี่ยผลปรากฏว่าราคา 21,900 ทับเข้ากับ S3 เดิมเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมนึกในใจว่าราคาต้องแพงกว่า Note 2แน่ Note 2เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ 22,900 นะครับแต่ผลปรากฏว่าราคาเท่า S3 เดิมเลยนะครับก็ถือว่า S4 เนี่ยถือว่า
ผมดูจากสเปคแล้วเนี่ยก็น่าใช้ดีนะครับก็ S4 เนี่ยโดยเฉพาะมันจะมีสเปคเข้ามาใหม่ก็คือถ้าผมดูเนี่ยเปรียบเทียบเหมือน Samsung Smart TV เลยนะครับก็คือสมมุตินี่เป็น S4 นะครับนี่สมมุตินี่เป็น S4 นะครับเดี๋ยวสมมุติว่าเรากำลังทำกับข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราดูรูปภาพไปด้วยเนี่ยนะครับเรากำลังดูรูปภาพแต่ผลปรากฏว่าเรามือเปื้อนนะครับถ้าเราใช้นิ้วจิ้มอย่างเงี้ยรับรองจอเปื้อนแน่เพียงแค่คุณทำอย่างนี้นะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยครับภาพมันจะเปลี่ยนไปเลยนะก็คือเลื่อนไปภาพต่อไปทำอย่างเงี้ยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอรูปมันก็เปลี่ยนให้เลยนะนี่คือถือว่าเป็นสเปคใหม่นะก็ยังไงก็ใครที่สนใจนะก็ลองไปซื้อมาใช้กันได้นะครับกับ Samsung Galaxy S4 นะครับหรือถ้าแนะนำเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยไปซื้อที่งาน Thailand Mobile Expo 2013 High End ที่จะถึงนี้นะคือวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมนะครับจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26นะครับเดือนพฤษภาคมนะก็คือจัด4วันเลยนะครับก็ใครที่ว่างๆก็ไปกันได้นะครับเอาแล้วนะครับก็พูดเรื่องของงาน Thailand Mobile Expo มาเยอะพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ Google นะครับอัปเดตบริการยึดสังเวียนโมบายนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่า Google นะครับอัปเดตเทคโนโลยีนะครับและบริการใหม่ในงานประชุมนักพัฒนาประจำปีIO นะครับดีเวลนะครับรับเพิ่มนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับที่สหรัฐนะครับโดยหนึ่งนะครับในไฮไลท์คือบริการเพลงออนไลน์นะครับฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งนะครับได้ไม่จำกัดนะครับอยู่ที่ 9.99 ดอลลาร์ราวๆคือประมาณ300บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถูกจับตาว่าเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของบริษัทเช่นPandora นะครับและ Spotify นะครับไฟที่ให้บริการสตรีมมิ่งนะครับมิวสิกอยู่แล้วนะครับโค้ชของ Google นะครับเผยว่าบริการ All Access นะครับประกอบด้วยเพลงนะครับนับล้านรายการจากค่ายเพลงดังเช่น Universal นะครับและ Sony นะครับตลอดจนเพลงนะครับอีกนับพันจากค่ายเพลงอิสระนะครับธุรกิจใหม่นะที่ทำให้ Google นะครับนำหน้าคู่แข่งสำคัญอย่าง Apple นะครับที่เป็นผู้บุกเบิกบริการซื้อเพลงออนไลน์นะครับโดยจะเริ่มเปิดตัวในสหรัฐเป็นที่แรกนะครับพร้อมกันนี้นะครับ Google ยังได้ประกาศปรับปรุงบริการอื่นๆรวมถึงคุณสมบัติใหม่บน Google Mapนะครับที่ค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่บริษัทพยายามเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ใช้งานมือถือบนแพลตฟอร์ม Android นะครับที่ปัจจุบันครองสัดส่วนในตลาดแล้วทุกๆ3ใน4ของสมาร์ทโฟนที่ขายในตลาดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเปิดตัวบริการใหม่ของ Google ยังได้สร้างความคึกคักให้ตลาดเพลงสตรีมมิ่งซึ่ง Amazon และ Apple นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทนะครับที่มีพลังมากพอที่จะขอความร่วมมือจากผู้บริหารค่ายเพลงชั้นนำต่างๆแม้ Pandora นะครับไม่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกแต่โซเชียลมีเดียรายใหญ่นะครับเช่น Facebook และ Twitter นะครับก็กำลังวางแผนเข้าร่วมในการเพลงแบบสตรีมมิ่งด้วยเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์นะครับจาก Altimeter Group นะครับกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้นะครับเริ่มมองเห็นว่าบริการเพลงแบบสตรีมมิ่งและบริการแบบสมัครสมาชิกเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตนะครับให้ธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนนิยมใช้งานผ่านมือถือซึ่งสำหรับ Google และ Apple นะครับบริการลักษณะดังกล่าวยังถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ยังคงภักดีกับผลิตภัณฑ์บนมือถือของตัวเองนะครับและนี่คือข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ Google นะครับอัปเดตบริการยึดสังเวียนโมบายนะครับ
ต่อไปมาที่ข่าวที่2กันเลยนะครับกับเรื่องของเผยนะครับเรื่องร้องเรียนมือถือ 3G นะครับพุ่ง156เคสนะครับนายถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงนะครับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับกสทช.นะครับกล่าวว่าที่ผ่านมามีข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับผ่านสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนของกสทช.เบอร์1200นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องอัตราค่าบริการจำนวน20เครื่องนะครับและมีการสอบถามเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่จำนวน136เครื่องซึ่งข้อมูลเหล่านี้สำนักงานกสทช.นะครับถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้สำนักงานได้ใช้ในการกำกับดูแลเครื่องอัตราค่าบริการและคุณภาพสัญญาณบริการ 3G ได้อย่างดีนะครับนางสาวนะครับสาลีนะครับของขออภัยนะครับอ่องสมหวังนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับประธานคณะอนุกรรมการนะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับด้านกิจการโทรคมนาคมระบุว่าประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดลำดับแรกคือประกอบด้วยการที่ราคาค่าใช้บริการนะครับไม่ปรับลดลง 15% ตามที่กสทช.กำหนดนะครับความเร็วการให้บริการด้านข้อมูล Data นะครับบน 3G ไม่แตกต่างจากบริการ Data บนคลื่นเดิมการที่ลูกค้าในระบบเติมเงินพรีเพดนะครับเพื่อโอนย้ายไปใช้งาน 3G บนคลื่นใหม่และไม่ได้รับเงินคืนโดยอ้างว่านิติบุคคลเป็นคนละบริษัทการและการที่ผู้ประกอบการนะครับไม่ให้ลูกค้าที่ย้ายไปใช้งานคลื่นใหม่สามารถโอนกลับมาใช้บริการคลื่นเดิมพร้อมอ้างนะครับสามารถทำได้ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว90วันนะครับนางสาวนะครับเดือนเด่นนิคมบริลักษ์นะครับอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกล่าวว่าสำหรับในเรื่องของนะครับข้อร้องเรียนในเรื่องความเร็วของ Data บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตามใบอนุญาตแล้วขอยืนยันว่าความเร็วต่ำสุดนะครับต้องไม่ต่ำกว่า345กิโลไบต์นะครับหรือ KBPS นะครับซึ่งหากพบว่าการใช้งานบริการมีอัตราความเร็วที่ต่ำกว่า345กิโลไบต์นะครับผู้ใช้บริการสามารถทำการร้องเรียนได้นะครับในขณะนี้สามารถพูดได้เลยว่าในแง่การกำกับดูแลการให้บริการ 3G นะครับของผู้ประกอบการต่างๆของหน่วยงานนะครับกำกับดูแลอย่างกสทช.เองยังคงและหลวมมากนะครับไม่มีการคุมเรื่องความเร็วการใช้งานพื้นที่การใช้งานที่สอดคล้องกับการใช้บริการและในเรื่องการจำกัดการใช้บริการในอัตราความเร็วสูงสุดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคโดนเอาเปรียบแทบทั้งสิ้นนะครับและนี่คือข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของเผยเรื่องร้องเรียนมือถือ 3G พุ่ง156เคสนะครับและนี่คือรายการเอกลักษณ์ IT ในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับก็ขอพูดทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับใครที่ว่าเนี่ยก็ไปงาน Thailand Mobile Expo 2013 High End ได้นะครับจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเอาละครับก็ขอฝากนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเข้าไปกดไลค์กันหน่อยนะที่แฟนเพจนะครับ www.facebook.com/ekalas2556 นะครับหรือเข้าไปคุยกันได้ใน Twitter นะครับที่ @folk_2555 นะครับ Instagram ชื่อเดียวกับ Twitter เลยนะครับเอาแล้วนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้านะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ